จากหัวหน้าตำรวจผู้รักษากฎหมายแห่งไซเบอร์ตอนสู่การเป็นผู้นำกองกำลังทหารของไซเบอร์ตอนเพื่อหยุดยั้งสงครามที่แสนยาวนานของชาวไซเบอร์ตอนด้วยกันเองนามนั้นคือโอไรออนแพ็กหรือในอนาคตจะกลายเป็นออปติมัสพราวถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปรู้จักเขากันเลยดีกว่าครับ Let's goสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องโฮคุโตะซอลไลน์นะครับสามารถสนับสนุนได้ที่ช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่สนับสนุนนะครับผมจะเอาชื่อขึ้นจอในคลิปต่อไปนะครับผม Optimus Prime สังกัด Autobot โดย Optimus Prime ในจักรวาล IDW นั้นไม่ได้มีอะไรที่เด่นกว่าตัวแปรของเขาในจักรวาลอื่นมากนักไม่ว่าจะด้านบุคลิกนิสัยหรือแม้แต่ด้านความเป็นผู้นำของเขาแต่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นยิ่งกว่าตัวแปรของเขาในจักรวาลอื่นก็คือเรื่องราวการเดินทางตลอดช่วงเวลาชีวิตของเขาต่างหากล่ะครับซึ่งการเล่าเรื่องราวของเขาในชีวิตนั้นมันอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่คอมิกนั้นถูกเขียนโดยนักเขียนหลายคนและหลายคนเองก็ต่างเขียนเรื่องราวของ Optimus Prime นั้นขัดแย้งกันจนอาจจะทำให้สับสนได้แต่ผมเองก็จะพยายามเรียบเรียงให้ทุกคนนั้นเข้าใจให้ได้นะครับเรื่องราวของ Optimus Prime ในจักรวาล IDW โดยก่อนจะมาเป็น Optimus Prime ผู้นำกลุ่ม Autobot นั้นเดิมเขาชื่อ Orion Pack มาก่อนโดยในตอนที่ถือกำเนิดมานั้นเขานั้นเป็นทารกที่ใหญ่ผิดปกติโดยในตอนนั้นพยานะตอนนั้นก็คือ Alpha Trion นักเล่าเรื่องโดยเขาได้กล่าวไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่โดยเมื่อลืมตาตื่นออนไลน์ขึ้นครั้งแรกภาพที่โอไลออนเห็นนั้นคือหุ่นตัวเล็กถูกทุบตีโดยหุ่นตัวใหญ่ที่เป็นช่างตีเหล็กอย่างน่าหดหู่โดยตั้งแต่ยังเด็กโอไลออนแพกนั้นโดดเด่นในด้านสติปัญญานั่นทำให้เขานั้นสำเร็จการศึกษาในสถาบันเขียนโปรแกรมระดับสูงและได้เข้าเรียนในสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นสถาบันที่ยอดเยี่ยมที่สุดของไซเบอร์ตอนในขณะที่อยู่ในเขตศาสนาเขากลับกลายเป็นคนที่คางแคลงใจและสงสัยถึงการมีอยู่ของไนท์ออฟไซเบอร์ตอนซึ่งเป็นกลุ่มอัศวินในตำนานของไซเบอร์ตอนว่ามีอยู่จริงหรือไม่และในเวลาต่อมาเขาก็ได้เข้าร่วมกองกำลังตำรวจของไอคอนและได้รับการฝึกจากครับแต่ก็ได้ร่วมงานกับไอรอนไฮซึ่งเขาลาดตระเวนตามท้องถนนทำให้เขานั้นได้เรียนรู้ถึงความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการแบ่งแยกชนชั้นที่ไซเบอร์ตอนเขาได้กลายเป็นดาวรุ่งอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมงานของเขาจนในที่สุดเขาก็ได้เป็นกัปตันของเขตโลเดียนแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นคนใจกว้างในการทำหน้าที่ของเขาถึงขนาดที่เขานั้นโน้มน้าวให้แรชเชตซึ่งเป็นเพื่อนเก่าในอะคาเดมีของเขานั้นเปิดคลินิก4ที่เมืองเดธเอ็นในเขตของไซเบอร์ตอนและเวลาก็ผ่านไปจนวันหนึ่งได้มีคดีการทำร้ายร่างกายมาที่สำนักงานของเขาซึ่งเป็นคดีการทะเลาะวิวาทกันที่บาร์ของไซเบอร์ตอนโดยมีเมกาทอนเป็นผู้ต้องสงสัยโอไลออนได้ตรวจเช็คเรื่องราวของเขาและสนใจในบทความของเมกาทอนถึงบทความเกี่ยวกับการต่อต้านโดยไม่ใช้ความรุนแรงและเขาก็ได้รู้ความจริงว่าตัวเมกาทอนนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมกับการทะเลาะวิวาทครั้งนี้ด้วยจึงได้รีบสั่งปล่อยตัวเมกาทอนทันทีแต่เขาก็ได้รู้ว่าระหว่างถูกคุมขังนั้นวิวได้ทำร้ายเมกาทอนในคุกนั่นจึงทำให้เขานั้นสั่งจำคุกวิวในทันทีแต่การกระทำนั้นก็ทำให้วุฒิสภาของดาวนั้นไม่พอใจกับเขาหลังจากนั้นวุฒิสภาก็ได้ออกคำสั่งให้ทางโอไลออนนั้นปล่อยตัววิวออกจากคุกแต่ทางโอไลออนก็ได้ปฏิเสธด้วยเหตุผลนั้นทำให้วุฒิสภานั้นจึงได้สั่งคนมาฆ่าโอไลออนและวิวเพื่อให้เรื่องราวนี้เงียบลงแต่ว่านักฆ่าที่ถูกส่งมาก็ถูกโอไลออนนั้นจัดการด้วยความโกรธในความสกปรกของชนชั้นสูงโอไลออนได้มุ่งตรงไปหาวุฒิสภาและได้กล่าวท้าทายวุฒิสภาพร้อมกับบอกว่าคนที่ทำให้เขาตาสว่างนั่นคือเมกาทอนแต่นั่นก็ทำให้เขานั้นถูกไล่ออกมาแต่ด้วยคำพูดนั้นถูกใจหนึ่งในวุฒิสภาคนหนึ่งซึ่งเขานั้นก็คือวุฒิสภาช็อกเวฟโดยเขานั้นได้รักษาโอไลออนและได้สร้างช่องสลับใส่แมทริกซ์แห่งจิตผู้นำให้กับเขาและได้ทำให้เขานั้นได้ร่วมมือกันอย่างลับๆในช่วงเวลานั้นกลุ่มเดซิลิคอนเองก็เริ่มก่อตัวขึ้นทางวุฒิสภาก็เริ่มเตรียมการรับมือทางฝั่งของโอไลออนก็ยังคงทำงานของเขาต่อไปและเขาก็ได้ช่วยดรีฟที่ถูกทำร้ายและได้พาไปรักษากับแรชเชตและหลังจากนั้นช็อกเวฟก็ได้ถูกจับตัวไปโอไลออนจึงได้รีบพยายามค้นหาเพื่อช่วยเขาแต่เขาก็หลงกลไปที่ลกล้างและเมื่อเขามาถึงจุดที่ช็อกเวฟอยู่ทุกอย่างก็สายไปแล้วช็อกเวฟได้ถูกพฤติกรรมเอ็มพูลาต้าแต่ไม่ใช่แค่นั้นเขายังถูกพฤติกรรมชาโดว์เพลย์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกไปทำให้เขานั้นสูญเสียอารมณ์ไปหลังจากนั้นเหล่าดิเซปติคอนก็ได้สังหารสติเนลพามและสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ไปจนหมดแล้วเซต้าก็ได้ขึ้นกลายเป็นผู้นำกลายเป็นเซต้าพามโดยมีโอไลออนแพ็กเคียงข้างในฐานะของเพื่อนและทหารผู้พักดีเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างช้าๆภายใต้การนำของเซต้าพามพวกเขา
ร่วมกันปฏิรูปกองทัพรักษาความปลอดภัยของทางวุฒิสภาชุดก่อนให้กลายเป็นกองทัพเพื่อต่อต้านการก่อกบฏของดิสติคอนโดยโอไลออนได้เรียกพวกเขาว่ากลุ่มออโต้บอทในไม่ช้าโอไลออนก็ได้เป็นผู้บัญชาการหน่วยต่อต้านกบฏของเขาเองซึ่งทำงานภายใต้การสั่งการของเซต้าพามโดยตรงแต่เขาก็ได้พูดคุยกับอัลต้าแมกนัสว่าตอนนี้เขาไม่แน่ใจว่าพวกเขานั้นอยู่ในฝ่ายที่ถูกต้องจริงๆหรือไม่แต่หลังจากนั้นบับเบิ้ลบีก็ได้ถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันและเมกาทอนก็ต้องการที่จะพบกับเขาและเมกาทอนก็ได้เกลี้ยกล่อมให้เขานั้นเข้าร่วมฝ่ายดิสติคอนโดยได้บอกว่าเซต้าพามนั้นต้องการที่จะดูดเอเดจอนออกจากพลเรือนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้แต่โอไลออนก็ไม่ได้สนใจและได้หนีออกมาพร้อมกับลูกทีมของเขาทั้งหมดเมื่อกลับมาได้เขาก็ได้พูดถึงเรื่องที่เมกาทอนนั้นบอกว่าเซต้าพามจะดูดเอเนจอนของประชาชนออกให้กับเซต้าพามได้รับรู้แต่ยังไม่ทันได้คำตอบใดเซต้าพามก็ได้ส่งเขานั้นไปจับกลุ่มฮอตล็อตในฐานะของผู้ก่อกบฏเมื่อเขาออกเดินทางเขาก็ได้พบกับร่างของประชาชนชาวไซเบอร์ตอนที่ถูกดูดเอเนจอนออกจนหมดโดยแผนการของเซต้าพามตามที่เมกาทอนได้บอกเอาไว้เขาที่รู้สึกเสียใจมากที่ได้ตัดสินใจหันหลังให้กับเซต้าพามและเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับเซต้าพามแต่ก็เกือบถูกประหารยกทีมของเขาโชคดียังได้รับการช่วยเหลือจากเมกาทอนและเขาก็ได้เข้าร่วมกับฝั่งของเมกาทอนเพื่อทำลายล้างความยุติธรรมจอมปลอมโอไลออนและเมกาทอนได้ร่วมมือกันต่อสู้กับเซต้าพามจนสุดท้ายเมกาทอนนั้นสามารถเด็ดหัวของเซต้าพามได้สำเร็จเมื่อทุกอย่างจบลงเมกาทอนได้ทรยศโอไลออนด้วยการยิงเขาจากด้านหลังจนทะลุและทิ้งร่างของเขานั้นลงไปที่ใต้ป้อมปราการของเซต้าพามด้านใต้ของป้อมปราการที่เขาได้ล่วงลงไปนั้นตัวโอไลออนได้ถูกดึงดูดโดยแสงสว่างที่ส่องมาซึ่งนั่นก็คือที่ซ่อนของแมททิกแห่งจิตผู้นำโอไลออนได้รวมเข้ากับมันแมททิกและซ่อมแซมร่างของโอไลออนและเขาก็ได้ปฏิญาณว่าเขานั้นจะสละตนเพื่อประชาชนและออปติมัสพรามก็ได้ถือกำเนิดแต่นับตั้งแต่นั้นออปติมัสพรามก็ได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับเมกาทอนเรื่อยมานับตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ขึ้นของออปติมัสพรามและเมกาทอนสงครามได้ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานและได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นทั้งการต่อสู้ที่ไซเบอร์ตอนที่ยืดเยื้อมาจนถึงที่ดาวโลกและเกิดการต่อสู้แบบกลับไปกลับมาระหว่างโลกและไซเบอร์ตอนอยู่บ่อยครั้งการพ่ายแพ้ให้กับเมกาทอนจนปล่อยให้โลกนั้นถูกดิเซปติคอนจู่โจมแบบเต็มกำลังจนทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ของมนุษย์บนโลกและหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงมนุษย์ก็ได้เริ่มมีการไล่ล่าเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์ที่อยู่บนโลกแบบไม่สนฝั่งด้วยพลังงานที่ไม่พอที่จะนำเหล่าออโตบอทนั้นออกจากโลกได้ออปติมัสเลยได้ออกคำสั่งให้ออโตบอทนั้นหลบซ่อนตัวที่โลกต่อแต่ฮอตล็อตก็ได้โมโหและได้บอกว่าออปติมัสนั้นออกคำสั่งนี้เพื่อกักขังพวกเขาไว้บนโลกที่มนุษย์ไม่ต้องการพวกเขาแล้วออปติมัสที่ไม่สามารถอธิบายอะไรได้ก็ได้ถูกบังคับให้ลงจากตำแหน่งผู้นำและได้ถูกบังคับให้มอบตำแหน่งนั้นให้กับฮอตล็อตหลังจากนั้นฮอตล็อตก็ได้นำทีมออโตบอทไปช่วยพราวที่ถูกจับตัวไปแต่ภารกิจครั้งนั้นก็ทำให้อลอนไฮนั้นเสียชีวิตโดยความผิดพลาดของแผนการของฮอตล็อตแต่ว่าผู้ที่เลือกที่จะรับผิดชอบกับแผนการครั้งนี้กลับเป็นออปติมัสพรามและหลังจากนั้นออปติมัสก็ต้องเผชิญหน้ากับเมกาทอนที่ได้รับการอัปเกรดร่างขึ้นมาใหม่อีกครั้งและทั้งสองก็เผชิญหน้ากันและต่อสู้กันเรื่อยมาและเมื่อต้องต่อสู้กับกาวาทอนที่ได้ยึดครองไซเบอร์ตอนไปตัวออปติมัสก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากศัตรูคู่แค้นอย่างเมกาทอนโดยออปติมัสก็ได้ต่อสู้กับกาวาทอนและเมกาทอนก็ได้เข้าต่อสู้กับดิเซติกอตและออปติมัสก็ได้ปลดปล่อยพลังของแมททิกชำระล้างเวกเตอร์ซิกมาที่เป็นเมกาคอมพิวเตอร์ของไซเบอร์ตอนที่ถูกควบคุมอยู่ให้กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งแต่นั่นก็ทำให้พลังของแมททิกนั้นหายไปและเขาก็ได้กลับเป็นโอไลออนแพ็คหลังจากนั้นช็อกเวฟก็ได้ใช้เมกาทอนนั้นเป็นสะพานอวกาศเพื่อให้นัวพามและกาวาทอนมาลุกลามไซเบอร์ตอนพร้อมกับเนโคไททันโอไลออนได้เผชิญหน้ากับนัวพามในเดธยูนิเวิร์สตัวนัวพามได้พูดเยอะถึงความผิดพลาดของโอไลออนทั้งหมดในช่วงที่ยังเป็นออปติมัสพรามอยู่แต่ด้วยคำพูดของโรดิมัสที่ว่าแม้ว่าจะมีหลายคนนั้นที่ครองตำแหน่งพามมาก่อนตัวเขาแต่โอไลออนก็ได้ทำให้ชื่อของพามนั้นเป็นชื่อที่เหมาะสมกับตัวเขาเองตัวโอไลออนจึงได้เปลี่ยนชื่อของตัวเองนั้นเป็นออปติมัสพรามและได้สังหารโนวาพามได้และหลังจากนั้นออปติมัสก็ได้ร่วมมือกับเมกาทอนเพื่อหยุดยั้งช็อคเวฟที่จะยุบความเป็นจริงทั้งหมดให้กลายเป็นหลุมดำโดยใช้แลกรีเจเนซิสของเขาเพื่อทำให้ช็อคเวฟเปิดช่องโหว่เมกาทอนจึงได้เอาสัญลักษณ์ออโตบอทของบับเบิ้ลบีที่ตายไปแล้วมาติดไว้ที่หน้าอกของตัวเองพร้อมกับประกาศว่าเขานั้นเป็นออโตบอทแล้วช็อกเวฟตกใจและเสียสมาธิจากการกระทำของเมกาทอนเป็นอย่างมากและช็อกเวฟก็ได้ตัวตนเก่าเขานั้นกลับคืนมาชั่วขณะหนึ่งและก็ได้ขอให้ออปติมัสพรามนั้นฆ่าเขาเพื่อรักษาสัญญาของเพื่อนเก่าออปติมัสพรามและเมกาทอนก็ได้ยิงเข้าไปที่ช็อกเวฟจนเสียชีวิตหลังจากนั้นออปติมัสก็ช่วยยืนยันการกลับใจของเมกาทอนและทั้งสองก็ปรากฏตัวกันต่อหน้ากองกำลังที่รวมตัวกันเพื่อประกาศถึงการฟื้นฟูทุกอย่างใหม่และหลังจากนั้นออปติมัสพรามก็ได้มีส่วนร่วมกับการก่อตั้งสภาโลกและได้สารสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และทรานส์ฟอร์เมอร์อีกครั้งและได้ร่วมมือกับ G.I. Joe ในการปกป้องความสงบสุขหลังจากนั้นเวริโคซิตอนก็ได้ถูกทำลายและได้พบว่ามันถูกทำลายโดยดวงดาวสัปหลาดยูนิครอนทางออปติมัสพรามจึงได้ติดต่อกับแม็กซิมอลและกองเรือเนเมซิสเพื่อตรวจสอบ
เพื่อไปตรวจสอบพวกเขาก็ได้ถูกโจมตีโดยแอนติบอดีของยูนิคอร์นจนทำให้ต้องล่าถอยกลับมาและได้กลับมาเพื่อเตรียมการหยุดยั้งยูนิคอร์นโดยใช้เครื่องทาลิสแมนตัวออปติมัสได้แต่สงสัยว่าตัวเขาเองในตอนนี้นั้นดีกว่าพามคนก่อนหรือไม่ก่อนที่เขานั้นจะเข้าใจว่าเขานั้นเป็นพามที่ดีในแบบของตัวเขาเองและได้ถอดหน้ากากปิดปากของเขาออกเพื่อเผชิญหน้ากับยูนิคอร์นโดยได้รับการช่วยเหลือจากสตาร์ทครีมและเมื่อถึงที่นั่นสตาร์ทครีมจึงได้สละชีวิตของตัวเองเพื่อเปิดใช้งานเครื่องทาลิสมันแทนสกายวาร์ปและได้สร้างเป็นเส้นทางเพื่อให้ออปติมัสพามนั้นเข้าไปในใจกลางของดาวสัตว์ประหลาดได้เมื่อเข้าไปออปติมัสพามได้เผชิญหน้ากับวิญญาณของผู้สร้างยูนิคอร์นชาวดาวอาร์ทิแลนซ์และออปติมัสก็ได้เผชิญหน้ากับเขาและได้พูดเจรจาให้เขานั้นละทิ้งความแค้นลงหลังจากนั้นออปติมัสก็ได้เชื่อมต่อกับอัฟเตอร์สปาร์คหรือมิติโลกหลังความตายได้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือของซาวเวฟออปติมัสได้เข้าอบกอดเอเลี่ยนผู้สร้างและได้ทำให้เขานั้นนึกถึงลูกสาวของเขาและในที่สุดเอเลี่ยนผู้สร้างยูนิคอร์นก็ละทิ้งความแค้นของเขาและยูนิคอร์นก็แหลกสลายกลายเป็นหลุมดำในช่วงเวลาไม่กี่นาทีสุดท้ายก่อนที่ออปติมัสจะเสียชีวิตลงเขาได้ไต่ตองถึงชีวิตของเขาอย่างพอใจโดยรู้ว่าเขานั้นพยายามสร้างโลกที่ดีขึ้นและมรดกนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังให้มีความกล้าพอที่จะทำแบบเดียวกับเขาเช่นกันเป็นอันจบเรื่องราวของออปติมัสพรามIDW 2005ครับช่วงของผู้บัญชาการเอ้ยช่วงสาระเล็กๆน้อยๆของออปติมัสพรามIDW ครับโดยออปติมัสพรามIDW นะครับเขาเป็นคนชอบใส่หน้ากากมากเลยนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับในตอนสมัยที่เป็นโอไลออนแพ็กอยู่นั้นเขาได้รับการอัปเกรดร่างใหม่เพื่อที่จะไปทำภารกิจที่อันตรายมากแต่ว่าร่างใหม่ของเขานั้นไม่มีหน้ากากปิดปากนะครับนั่นเลยทำให้เขาบ่นว่ารู้สึกแปลกๆที่หน้าที่ไม่มีหน้ากากปิดปากนั่นเองครับแหมผู้บัญชาการแล้วเนี่ยก็มีความคิดจะเป็นวัยรุ่นเทสดีใส่ผ้าปิดปากแล้วก็สวัสดีฮับอุนเธอด้วยเนี่ยและอีกเรื่องนึงนะครับผมก็คือทั้งประวัติและเรื่องราวที่มาของออปติมัสพรามใน IDW นั้นก็ได้เป็นต้นแบบให้กับตัวแปรของเขาในอีกหลายคนเลยนะครับได้แก่ออปติมัสพรามและโอไลออนแพ็คจาก Transformer Prime ออปติมัสพรามจาก Transformer Cyberverse และออปติมัสพรามจาก Transformer War for Cybertron Trilogy ทั้ง3ภาคใน Netflix นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของออปติมัสพรามจาก Transformer IDW ครับผมสำหรับใครมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมนะและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนค่าข้าวแมวผมเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกช่องได้นะครับและช่องของเราเนี่ยก็ยังมีประวัติ Transformer IDW ตัวอื่นๆอีกนะครับผมนะและยังมีตัวอื่นๆจากภาคการ์ตูนด้วยก็สามารถไปลองดูกันได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย